วันที่2กุมภาพันธ์10นาฬิกานะครับบริเวณไนติงเกลถนนรามินทราโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับก่อนวันนะฮะสภาพเมฆ22/7นั่นหมายความว่าฝนตกนะครับฝนโปรยๆมานะครับที่ปัดน้ำฝนน่าจะเป็นสเต็ปก่อนเบอร์1ก็คือ 0.5 นะครับของความเร็วของที่ปัดน้ำฝนแล้วหยิบยกให้ครบ